สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิ้นปานระพีเทคโนโลยีน่ารู้เพื่อชีวิตยุคดิจิทัลนะคะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่ไหนได้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะเดินทางกันด้วยละค่ะแต่ว่าอยู่บ้านนานๆหรือว่าอยู่ติดที่นานๆเนี่ยก็ชักจะเริ่มอยากจะไปท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าพึ่งนะคะช่วงนี้อย่าพึ่งไปเที่ยวที่ไหนกันแต่ว่าเอิ้นและรายการดิจิทัลไทยแลนด์จะพาทุกคนไปเที่ยวพร้อมกับไปชมเทคโนโลยีในประเทศต่างๆกันค่ะซึ่งที่ต่างๆนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่เอิ้นเคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วก็น่าสนใจมากค่ะก็เลยเก็บรวบรวมมาฝากให้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยประเทศจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่เอิ้นเดินทางไปบ่อยนะคะเพราะที่นี่ก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกเลยล่ะค่ะเรามาประเดิมกันด้วยเรื่องของสมาร์ทซิตี้กันก่อนเลยแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปแวะเยี่ยมเยียนบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ในจีนขอแวะเข้าสมาร์ททอยเลทห้องน้ำอัจฉริยะที่สถานีรถไฟหงเฉียวสถานีรถไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟ 5G แห่งแรกของโลกกันก่อนค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีสมาร์ททอยเลทด้วยมีจริงๆด้วยนี่ค่ะด้านหน้าห้องน้ำเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเราเข้าห้องน้ำหญิงนะคะด้านหน้าห้องน้ำเนี่ยจะมีบอกเลยค่ะว่าห้องเบอร์ไหนเนี่ยว่างไม่ว่างสีแดงก็คือห้องไม่ว่างสีเขียวก็คือว่างแบบนี้ก็คือจะได้รู้เลยแล้วไปถึงก็แบบเป๊ะเลยนะคะว่าต้องเข้าไปที่ห้องไหนไม่ต้องเดาไม่ต้องดันประตูเอาจากนี้เซ็นเซอร์ของห้องน้ำค่ะทันทีที่เอิ้นและกรุ๊ปดูงานมาถึงบริษัทชุนคอมผู้ผลิตสารพัดอุปกรณ์สำหรับสมาร์ทซิตี้ทางผู้บริหารก็ได้เล่าให้เราฟังถึงโซลูชันต่างๆของเขาที่ได้สนับสนุนสมาร์ทซิตี้ในประเทศจีนนะคะและอย่างนึงก็คือสมาร์ททอยเลทหรือว่าห้องน้ำอัจฉริยะนั่นเองค่ะที่มาที่ไปของสมาร์ททอยเลทนี้ก็มาจากนโยบายปฏิรูปห้องน้ำทั่วประเทศจีนนะคะถ้าจับกันได้สมัยก่อนพอเราพูดถึงห้องน้ำประเทศจีนหลายๆคนก็จะกลัวเพราะได้ยินกิตติศัพท์กันมามากมายทั้งเรื่องความไม่สะอาดความไม่สะดวกสบายทำเอานักท่องเที่ยวต่างชาติกลัวกันเลยใช่ไหมล่ะคะก็เลยทำให้ทางรัฐบาลจีนออกประกาศการปฏิรูปห้องน้ำทั่วประเทศพร้อมๆกับการพัฒนาการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี2558แล้วค่ะตั้งเป้าจะทำให้ส้วมสะอาดและได้มาตรฐานในระดับสากลสมาร์ททอยเลทหรือห้องน้ำอัจฉริยะจึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยดูแลให้ห้องน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลาโดยบริษัทชุนคอมนี้เขาก็ทำโซลูชันสำหรับสมาร์ททอยเลทด้วยนะคะเช่นในห้องน้ำจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดว่าพื้นเปียกมีน้ำนองที่พื้นไหมนะเซ็นเซอร์วัดกลิ่นวัดคุณภาพอากาศในห้องน้ำถ้ากลิ่นเริ่มไม่สู้ดีแม่บ้านก็จะเข้ามาทำความสะอาดทันทีค่ะและก็จะมีกล้องติดที่หน้าห้องน้ำแต่เขาไม่ได้ติดอยู่ในห้องน้ำนะคะไม่ต้องตกใจไปกล้องเนี้ยจะติดไว้ด้านหน้าเพื่อนับจำนวนคนที่เข้าห้องน้ำในแต่ละช่วงเวลาก็จะได้คำนวณว่าคนเข้ามามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าห้องน้ำน่าจะเริ่มสกปรกเมื่อไหร่จะได้เข้าไปทำความสะอาดได้ถูกที่ถูกเวลาเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดอยู่เสมอค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นรวมเซ็นเซอร์ทั้งหลายนะคะก็มีทั้งดีเทคควันดีเทคกลิ่นนะคะดีเทคภาพแล้วก็อีกหลากหลายรูปแบบของเซ็นเซอร์ก็อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเสาอัจฉริยะค่ะตรงนี้เนี่ยนี่เป็นที่ชาร์จรถ EV ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นกล้อง CCTV ส่วนตรงนี้ก็เป็น Weather Detector ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับสภาพอากาศทั้งหลายนะคะส่วนไฟอันนี้เนี่ยก็เป็นไฟส่องสว่างค่ะซึ่งก็มีความอัจฉริยะซึ่งไฟนี้เนี่ยก็จะเปิดปิดได้เองแล้วแต่เราจะเซตนะคะว่าจะให้เปิดปิดเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็จะมีข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายๆตัวเนี่ยเข้ามารวมถึงเรื่องของเวลาแล้วก็Light Sensor คือดูความเข้มของแสงในตอนนั้นด้วยนะคะซึ่งทั้งเสานี้เนี่ยค่ะทุกๆอย่างเนี่ยสามารถคอนโทรลได้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของ Internet of Things ที่ทำให้ Smart City เกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อมี Smart City เมืองอัจฉริยะแล้วเราก็ต้องมีบ้านอัจฉริยะด้วยสินะสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะเป็นเทรนด์ของทั่วโลกค่ะที่ภายในบ้านของเราจะสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านมือถือหรือสั่งการด้วยเสียงผ่านสมาร์ทสปีกเกอร์หรือลำโพงอัจฉริยะทั้งหลายที่ตอนนี้ก็มีออกมาหลายยี่ห้ออย่างเช่น Google Home Alexa ของอเมริกาหรือแม้แต่สมาร์ทสปีกเกอร์ของจีนเองค่ะเข้าบ้านมาหลายๆบ้านเนี่ยเขาก็จะมีกระจกอยู่หน้าประตูบ้านใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นสมาร์ทมิเรอร์
มันเป็นกระจกที่ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคือเมนูขึ้นมาเป็นภาษาจีนหมดเลยค่ะและแล้วเราก็ต้องพึ่ง Google Translate อีกเช่นเดิมซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นแอปภาษาจีนอ่ะนี่เป็นเบราว์เซอร์นี่เบราว์เซอร์อันนี้จุดใช่ไหมจุดทะดึนทะดึนทะดึนIT24HRS.com โผล่ขึ้นมาได้ด้วยนี่แปลว่ากระจกนี้เนี่ยไม่ได้มอกอัพนะคะต่อเน็ตจริงๆในนี้เนี่ยก็คือรวมทุกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเอาไว้ค่ะในห้องนี้นะคะนี่ค่ะก็ตามสไตล์สมาร์ทโฮมนะคะก็คือสมมติว่าเราจะดูหนังห้องก็จะปรับหรี่ไฟให้อัตโนมัติแล้วก็นี่ก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ไว้รับคำสั่งด้วยเสียงนะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายยี่ห้อถามเมื่อกี้ก็คือพอเราสั่งไปพูดด้วยเสียงก็ได้แล้วก็บอกว่าจะดูหนังม่านก็จะปิดแล้วก็ไฟก็จะหลีลงให้ตอนนี้หนังจบแล้วค่ะม่านเปิดตอนเนี้ยเราเข้าสู่ยุค Internet of Things หรือว่า IoT ที่สรรพสิ่งต่างๆเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตให้เราสามารถสั่งการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือจะให้สิ่งของต่างๆทำงานร่วมกันได้เองอัตโนมัตินะคะและ 5G ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วด้วย Internet of Things ก็พร้อมที่จะเติบโตได้อย่างเต็มที่รองรับอุปกรณ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างมหาศาลแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมกันหรือยังกับการใช้ชีวิตอยู่กับโลกยุคใหม่โลกที่อุปกรณ์รอบตัวเราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตค่ะเที่ยวจีนแถบเอเชียกันไปแล้วเอิญจะพาทุกคนกระโดดข้ามฟากไปเที่ยวซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่าพาไปชมโกลเด้นเกตสะพานสีแดงๆที่ใครไปซานฟรานซิสโกแล้วไม่ไปที่นี่ก็เหมือนไปไม่ถึงนะคะเราได้เห็นสะพานสวยๆแล้วค่ะสะพานสีแดงที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกนะคะซึ่งสะพานนี้เนี่ยก็อายุเป็น100ปีแล้วนะคะก็เป็นเอนจิเนียริงหรือว่าวิศวกรรมในยุคตั้งแต่เป็น100ปีมาแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้เมืองซานฟรานซิสโกเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงมาก่อนในปี1906ค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำลายอาคารบ้านเรือนเกือบทั้งหมดของเมืองไปด้วยการจะสร้างสะพานแขวนข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกขึ้นมาจึงเป็นความท้าทายมากสำหรับวิศวกรในสมัยนั้นนะคะสะพานโกลเด้นเกตจึงถูกออกแบบมาให้รองรับกับภัยธรรมชาติทนทั้งลมแรงมาปะทะทนทั้งพายุหนักและทนต่อแผ่นดินไหวค่ะซึ่งบริเวณสะพานโกลเด้นเกตเขาก็จะมีโมเดลจำลองจัดแสดงเอาไว้ให้เราได้ศึกษาแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับความทนทานของสะพานว่ารับแรงในรูปแบบต่างๆอย่างไรโดยสะพานโกลเด้นเกตนี้เริ่มสร้างในปีคศ1933เสร็จสมบูรณ์ในปีคศ1937นะคะก็ใช้เวลาก่อสร้างรวม4ปีความยาวของสะพาน 2.7 กิโลเมตรมีทางวิ่งทั้งหมด6เลนสำหรับรถยนต์วิ่งผ่านส่วนประชาชนคนเดินเท้าและรถจักรยานก็ข้ามสะพานได้ที่ริมขอบทั้งสองข้างค่ะตัวสะพานแขวนโกลเด้นเกตนี้ประกอบด้วยหอคอยเหล็ก2ข้างข้างละ230เมตรโดยใช้ลวดเคเบิลสลิงเป็นตัวดึงน้ำหนักสะพานค่ะนี่ล่ะค่ะก็คือเคเบิลที่เขาใช้ทำสะพานโกลเด้นเกตนะคะข้างในนี้ค่ะนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นลวดเล็กๆเรียงกันเนี่ยเขาบอกว่า 20,000 กว่าเส้นนะคะเอามามัดรวมกันแบบนี้นี่ทำให้สะพานเนี่ยมีความแข็งแรงมากค่ะและที่เห็นสีแดงๆของสะพานแห่งนี้ก็ไม่ได้ทากันเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่นี่คือสีป้องกันสนิมค่ะเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่พัดมาโดนสะพานอยู่เรื่อยๆการทาสีกันสนิมจึงทำให้ทั้งสะพานสวยและทนทานกับสนิมได้ด้วยในยุคนั้นกล่าวกันว่าสะพานแห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวซึ่งวิศวกรผู้สร้างและออกแบบที่ทำให้ความเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขึ้นมาทั้งเรื่องงบประมาณที่ไม่แพงจนเกินไปสร้างได้แม้ภูมิประเทศจะแสนยากลำบากและก็ได้สะพานที่ทนต่อภัยธรรมชาติก็คือโจเซฟสเตราสท่านนี้ล่ะค่ะและเพื่อเป็นการยกย่องใกล้ๆกับสะพานก็มีรูปปั้นของหัวหน้าวิศวกรท่านนี้ด้วยสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนที่อเมริกาตั้งแต่ก่อนยุคโควิดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำอาหารทานกันเองที่บ้านอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าการทานนอกบ้านมื้อนึงเนี่ยราคาแพงไม่ใช่เล่นเลยก่อนจะเข้าครัวก็ต้องแวะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อวัตถุดิบกันก่อนค่ะนี่มันเป็นเครื่องเราไม่ต้องจ่ายกับแคชเชียร์แล้วก็ใช้เครื่องนี้แหละจ่ายได้เลยพอสแกนบาร์โค้ดแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีราคาขึ้นมาบาทไม่ใช่กี่ดอลลาร์ซึ่งการจ่ายเงินก็เลือกได้2แบบนะคะผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็สแกน QR โค้ดไปเลยหรือจะเลือกจ่ายผ่านเครดิตการ์ดก็รูดบัตรที่เครื่องได้เลยค่ะ
เรียบร้อยปุ๊บหยิบใส่ถุงถ้าไม่ได้เอาถุงมาเองก็ต้องจ่ายค่าถุงด้วยแต่ว่าเรารักโลกค่ะไม่ต้องเสียค่าถุงเพราะว่าเอาถุงมาเพราะว่าถุงเนี้ยต้องจ่ายตังค์แต่ว่าทีเนี้ยผมคิดว่าประเด็นมันไม่ใช่เงินประเด็นมันที่ว่าเราไม่ควรสร้างขยะให้โลกนี้ที่อเมริกาก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบเซลฟ์เช็คเอาท์แบบนี้มากมายเลยล่ะค่ะส่วนประเทศอื่นๆที่เอิญเคยไปมาอย่างเช่นออสเตรเลียหรือจีนก็เป็นที่นิยมเช่นกันนะคะประเทศไทยเราเองเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องแบบนี้ให้บริการกันแล้วเหมือนกันไทยเราก็ทันสมัยไม่แพ้ใครค่ะช้อปปิ้งกันมาได้ของหลายชิ้นก็ต้องอาศัยรถเข็นกันหน่อยแล้วถ้าเข็นรถเข็นมาแล้วเจอแต่บันไดเลื่อนที่เป็นขั้นๆแบบนี้รถเข็นของเราจะไปต่อยังไงดีล่ะนี่คือทางออกค่ะเขามีทางเลื่อนสำหรับรถเข็นแยกเอาไว้เลยแบบนี้แค่เข็นรถเข็นไปปุ๊บทางเลื่อนนี้ก็เลื่อนรถเข็นของเราลงไปอัตโนมัติรถเข็นไม่ลื่นไหลปลอดภัยแถมประหยัดพื้นที่กว่าการที่ต้องไปทำทางเลื่อนแบบทางลาดยาวๆที่รถกับคนอยู่บนทางเลื่อนเดียวกันและรถเข็นก็มีโอกาสไหลไปโดนคนอื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะและไม่ใช่แค่ขาลงค่ะขาขึ้นก็ทำได้จ้า wow. นี่ไงไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อวัตถุดิบมาทำทานเองได้แต่แหมบางทีก็ขี้เกียจจะทำเองเราก็ต้องสั่งจากร้านให้มาส่งที่บ้านนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนที่เอิ้นยังอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นคนก็นิยมสั่งอาหารมาส่งที่บ้านกันแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีแอปไม่มีสมาร์ทโฟนก็ใช้วิธีโทรศัพท์ไปสั่งเอาค่ะแล้วก็จะมีคนขับรถมาส่งที่หน้าบ้านแต่ว่ายุคนี้อยากได้อะไรก็กดแอปสิคะซึ่งหนึ่งในแอปสั่งอาหารยอดฮิตที่อเมริกาก็คือ Uber Eats ค่ะนั่งอยู่บ้านค่ะทางเลือกหนึ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็สั่งอาหารทูโกกลับมากินที่บ้านนะคะตอนนี้อยากกินเป็นอาหารจีนแล้วก็เลือกเลยค่ะมีเยอะแยะอันนี้เป็น Uber Eats ใช่ไหมคะ Uber Eats ครับก็จะมีหลายร้านเลยก็คืออะไรก็ได้แหละเพราะว่ามีเยอะมากใช่ไหมเอ่ยใช่จริงๆเนี่ยเขาให้คนทั่วไปไปพอเราสั่งซื้อเนี่ยรายการมันจะไปโผล่ที่ร้านเสร็จแล้วก็จะมีคนของ Uber Eats ปีรับมาให้แทนเราค่ะก็เปิดแอปขึ้นมาธรรมดาปกติเนี่ยนะคะซึ่งในเมืองไทยเองก็จะมีหลายแอปเหมือนกันที่เอาไว้สั่งอาหารเพื่อให้เขามาส่งที่บ้านได้แต่อยู่ที่นี่เนี่ยที่อเมริกาค่ะ Uber นี่ค่อนข้างจะฮิตทีเดียวนะคะบริการอย่างเงี้ยที่ไทยมันก็มีนี่นามีค่ะมีแบบ Line Man มีใช่แล้วอะไรพวกนั้นเมืองไทยก็มีเยอะค่ะแอปแบบนี้เพียงแต่ว่าพอเราอยู่อเมริกาเราก็เลยใช้แอปที่เขานิยมกันที่นี่นะคะนี่สั่งเสร็จแล้วค่ะนี่เพียบกินหลายคนกินหลายคนก็เดี๋ยวก็รออีกประมาณ20นาทีก็มาถึงนะคะอาหารมาแล้วฮายอาหารมาแล้วเย้นี่ค่ะที่ออเดอร์ thank youโอเค salted thank you very much กินได้แล้วเย้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยเอ็ดดี้หิวมากใช่ไหมว้าวพี่สั่งอะไรมาบ้างล่ะครับโหจำไม่ได้เลยค่ะคือตอนสั่งอ่ะมันหิวมากแล้วกดไปเรื่อยเลยอ่ะ fortune cookieนี่คือสั่งอาหารจีนที่อเมริกาค่ะมันจะมาพร้อมกับ Fortune Cookie นี่พี่ก็รู้ไหมว่า Fortune Cookie เนี่ยมันมากับอาหารจีนใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆมันมาจากแคลิฟอร์เนียนะแล้วมันเริ่มดังชายคนก็รู้จักไอ้ Fortune Cookie ที่เปิดเข้าไปข้างในมันจะมีคำทำนายอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านอาหารจีนประเทศอื่นไม่มีใครให้เลยที่ไทยอะไรเงี้ยไม่มีใครให้เลยเนาะหรือว่าผมเป็นเหมือนคำอวยพรครับ Confidence is at a highโอ้ยให้เลขเหมือนกันมีการแบบบอกหวยเราเลขเดียวกันเนาะแล้วสรุปแล้วคือแล้วงวดนี้มันจะออกอะไรแล้วถ้าอย่างนี้ใช่ครับแต่ก็สนุกสนุกต่างได้คนละเลขอะเพราะว่าสนุกสนุกเลยครับเพราะว่าคำทำนายมันคงแบบไม่ง่ายขนาดว่าแค่แบบจิกสลับมาก็คำทำนายต่างกันได้จริงๆเขาว่าต้องไปกินหลังอาหารหรือเปล่าแต่เรากินแล้วอ๋อด้วยจริงไม่เป็นไรเพราะเราอยากแกะดูค่ะเราเลยต้องกินเลยเดี๋ยวนี้เสียของอ
อย่าลืมนะคะเพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้วและถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมี New Normal หรือว่าความปกติใหม่เราก็สามารถปรับตัวกันได้ด้วยเทคโนโลยีค่ะถ้าเอิ้นมีอะไรเอิ้นก็จะมาบอกกันผ่านทางรายการนี้แหละนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทดนะ